าจารย์เจษดาอึ้งเปิดประวัติ10สว.กลุ่มวิทย์ไม่รู้จักสักคนส่วนใหญ่อดีตส.ส.รัฐบาลตู่การเมืองวันที่27มิถุนายน2567 11:32 น.อาจารย์เจษดาอึ้งเปิดประวัติ10สว.สายกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่รู้จักสักคนส่วนใหญ่อดีตส.ส.คนสนิทรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ญาตินักการเมืองดังวันที่27มิถุนายน2567หลังจากกระบวนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนซึ่งเสร็จสิ้นเวลา 3:30 น.ของวันที่27มิถุนายนมีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลำดับ10คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกระดับประเทศและผู้ที่อยู่ในอันดับที่11-15เป็นผู้ได้รับเลือกระดับประเทศในลำดับสำรองเรียบร้อยแล้วในแต่ละกลุ่มสายอาชีพนั้นล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังโพสต์ระบุดูชื่อผู้ผ่านเข้ารอบเลือกสว.กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไม่รู้จักสักคนพร้อมระบุข้อความด้วยว่าลอง Google ดูประวัติของว่าที่สว.กลุ่มที่13กลุ่มอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมเท่าที่พอหาได้ก็ดูน่าสนใจดีนะครับหนึ่งนายสรชาติวิชัยสุวรรณพรหมหนองบัวลำพูอดีตส.ส.หนองบัวลำพู2สมัยและอดีตคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา2นายพรเพิ่มทองศรีบุรีรัมย์อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชนและอดีตส.ว.บุรีรัมย์รวมทั้งเป็นพี่ชายของทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และนายเศรษฐาทวีสิน3นายทัชยานัทเจียนธนัทกานนท์ตราดอดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสัยสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์4นายกำพลทองชิวสมุทรสาครผู้พบต้นตะเคียนยักษ์อายุนับ100ปีที่วัดบางกระเจ้าหมู่6ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร5นาวาตรีวุฒิพงษ์พงสุวรรณรน.ปทุมธานีอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยรักไทยอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณพรรคเพื่อไทย6นายสุพัชชัยเตียวเจริญโสภาสุรินทร์กรรมการประเภทผู้แทนสถานประกอบการวิทยาลัยการอาชีพปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์7นายขวัญชัยแสนฮิรันอ่างทองผู้บริหารบริษัท AK Home ไอเดียจำกัดจังหวัดอ่างทอง8นายนพดลพริ้งสกุลสุราษฎร์ธานีผู้บริหารบริษัทกรุงเทพท่อลอดไทยจำกัดกรุงเทพมหานคร9นายชาญวิทย์บรรจงการพังงาอดีตผู้สมัครส.ส.พังงาพรรครวมไทยสร้างชาติและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐและ10นายมานะมหาสุวีรชัยศรีสะเกษหัวหน้าพรรคแทนคุณแผ่นดินอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองอดีตส.ส.ศรีสะเกษสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โรนัลโดหัวเสียหลังโดนเปลี่ยนตัวออกเกมโปรตุเกสพ่ายจอร์เจียเตะย่าระบายอารมณ์อัปเดตยูโร24วันที่27มิถุนายน2567 14:25 น.คริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสแสดงอาการไม่พอใจหลังโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมที่พ่ายต่อทีมชาติจอร์เจียด้วยการเตะลมเพื่อระบายอารมณ์โดยโรนัลโดได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่ทีมชาติโปรตุเกสพ่ายต่อทีมชาติจอร์เจีย 0-2 ในศึกยูโร2024กลุ่ม F นัดสุดท้ายเมื่อวันที่26มิถุนายน
อย่างไรก็ตามในเกมดังกล่าว CR7 งัดฟอร์มเก่งไม่ออกเนื่องจากไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้หนำซ้ำยังโดนใบเหลืองจากจังหวะไปโวยใส่ผู้ตัดสินที่ไม่ให้จุดโทษซอกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024กรุ๊ป F จอร์เจียวีพอร์ตุเกลอารีนาออฟชาลเก้เกลเซนเทียเชิร์นเยอรมนีจูน26 2024พอร์ตุเกลคริสเตียโนโรนัลโดออนเดอะซับสติทิวเบนรอยเตอร์เบเนเดตซาโบจนสุดท้ายในนาทีที่65โรนัลโดก็โดนเปลี่ยนตัวออกและให้กอนซาโลรามอสลงสนามมาแทนซึ่งระหว่างที่เจ้าตัวเดินไปที่ซุ้มม้านั่งสำรองเจ้าตัวแสดงอาการไม่พอใจชัดเจนก่อนระเบิดอารมณ์ด้วยการเตะหญ้าทั้งนี้ทีมชาติโปรตุเกสจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสโลวีเนียวันที่1กรกฎาคมนี้ 0.975วันนอชี้นายกรัฐมนตรีเจิมระสุมคดีรุมเร้าเรื่องปกติมั่นใจ314เสียงรัฐบาลยังปื๊ดการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 10:53 น.วันนอชี้มรสุมคดีรุมนายกรัฐมนตรีเรื่องปกติการเมืองเชื่อ314เสียงรัฐบาลยังปื๊ดมั่นใจการเมืองหลังเลือกตั้งครั้งหน้าดีขึ้นมองเคลื่อนไหวคนสนใจเป็นธรรมดาเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ที่ประเทศมาเลเซียนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภามาเลเซียระหว่างวันที่25-27มิถุนายนกล่าวกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถูกคดีคำร้องและคดีความต่างๆรุมเร้าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอหัวเราะก่อนกล่าวว่าก็การเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่เสียงของรัฐบาลในการลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานั้นมีเสียงของรัฐบาลรับหลักการถึง311เสียงและงดออกเสียงไปเพียง2เสียงคือประธานสภาและรองประธานสภาจึงถือเป็น313เสียงขาดไปเพียง1เสียงจาก314เสียงเท่านั้นสะท้อนว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลยังแน่นแฟ้นแต่เรื่องการเมืองเอาแน่ไม่ได้เพราะจากการที่ผมได้พบกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียนั้นผมถามท่านว่าการเมืองมาเลเซียเป็นอย่างไรท่านเล่าว่าก็สงบเรียบร้อยดีแต่อย่าดูเฉพาะข้างบนเพราะข้างล่างยังสเปะสปะพอสมควรและคงเหมือนกับของไทยที่ข้างบนเรียบร้อยดีแต่ข้างล่างไม่รู้อะไรเพราะว่านี่คือการเมืองนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่าดูแล้วข้างล่างการเมืองไทยเป็นอย่างไรประธานรัฐสภากล่าวว่าก็การเมืองเพราะการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาหากสงบทั้งข้างบนและข้างล่างก็คงไม่ใช่การเมืองแต่ทั้งหมดหากรัฐบาลทำเพื่อประชาชนก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการทำเพื่อประชาชนก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะการเมืองมาถึงขั้นนี้ทั้งการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลมีเสียงมั่นคงความบกพร่องของบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญหมดไปสว.ชุดใหม่กำลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่การแก้ขับรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติก็เป็นไปในทางที่ดีผมอยากให้กำลังใจว่าการเมืองของเรากำลังจะเดินก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในวันข้างหน้าจึงขอให้ทุกคนมีความอดทนเ
พื่อเห็นรัฐธรรมนูญใหม่เห็นการเลือกตั้งที่สงบใหม่เห็นการเลือกสว.แบบใหม่200คนมาทำงานในสภาเป็นอย่างไรจะลงตัวอย่างไรก็ต้องใช้เวลาสักนิดหลังการเลือกตั้งคราวหน้าก็น่าจะดีขึ้นไปตามลำดับนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามถึงการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกระทบต่อการเมืองไทยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายทักษิณเป็นบุคคลที่มีผู้เคารพและให้ความนับถือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะในการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้ก็มีนักการเมืองของมาเลเซียสอบถามถึงนายทักษิณว่าสบายดีหรือไม่ซึ่งตนก็ไม่เคยได้เข้าพบนายทักษิณเขาจึงได้ฝากความคิดถึงนายทักษิณด้วยเนื่องจากนายทักษิณเป็นคนเก่งและเป็นที่รู้จักของคนในหลายประเทศดังนั้นการเคลื่อนไหวของนายทักษิณก็เป็นธรรมดาที่จะเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปส่วนจะกระทบต่อการเมืองไทยหรือไม่นั้นประธานรัฐสภากล่าวว่าไม่รู้ว่าจะกระทบด้านไหนถ้ากระทบไปในด้านที่ดีก็มีประโยชน์แต่ถ้ากระทบไปในด้านที่ไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนั้นหากนายทักษิณใช้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้บ้านเมืองเป็นไปในทางที่ดีโดยเฉพาะประสบการณ์ที่อยู่ต่างประเทศมาทั้งเศรษฐกิจหรืออื่นๆตนคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าบางอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์